เครียดเลยเนี่ยต้องเจาะเองรู้สึกกลัวโอเคเอาเป็นนิ้วกลางแล้วกันเดี๋ยวปาจะต้องกดให้สปริงมันดันออกมานะคะเฮ้ยเจ็บแน่เลยทำไมนิ้วอ่ะกลัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับปลานะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ปลาได้ยินข่าวว่าประกันเจ้าหนึ่งนะคะก็คือที่ทำประกันโควิดที่จะเจอจ่ายจบเนี่ยเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาเทเราซึ่งเป็นเจ้าที่เราอ่ะทำประกันตัวนี้อยู่พอดีแล้วเราเพิ่งทำได้เมื่อแบบไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยตอนที่แบบยังไม่ได้ระบาดหนักเท่านี้อะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวว่าเขาอ่ะเทเราแล้วก็คือเขาจะแบบยกเลิกกรมธรรม์ซึ่งพอฟังแล้วเราก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเราซื้อประกันเจ้านี้อยู่พอดีแล้วเราก็ซื้อแค่เจ้านี้เจ้าเดียวด้วยเราไม่ได้ซื้อเจ้าอื่นอีกเลยเกี่ยวกับประกันโควิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันสถานการณ์ยังไม่ได้รุนแรงเราก็เลยคิดว่าโอเคแค่เจ้าเดียวก็พอทีนี้วันนี้ได้ยินข่าวว่าเขาเทเราแล้วเราก็เลยจะไปเรียกร้องแบบว่าไปยื่นข้อร้องเรียนนะคะในเว็บไซต์ของแบบคปภ.อย่างเงี้ยพอเราเปิดเข้าไปแบบลงทะเบียนล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะปรากฏว่าในเมนูที่ให้ร้องเรียนอะไม่มีชื่อบริษัทประกันนี้อยู่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำยังไงดีเราก็เลยกลับมาลองคิดดูว่าโอเคเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มนึงทีเนี้ยค่ะเราก็เลยจะมาลองตรวจดูว่าหลังจากที่ประกันเทไปแล้วเราจะมาตรวจดูนะคะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้ว1เข็มระยะเวลาที่ปาไปฉีดมาเนี่ยอยู่ราวๆประมาณเดือนนึงพอดีก็บวกลบนิดหน่อยนะคะก็จะเลยมาลองตรวจดูว่าภูมิคุ้มกันของเราอะขึ้นไหมจากแค่1เดือนใน1เข็มด้วยนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีก็ต่อเมื่อฉีดครบ2เข็มแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปาฉีดไปแค่เข็มเดียวอีกเข็มนึงอ่ะยังไม่ได้มีคิวอัปเดตนัดแต่ว่าก็รู้แหละว่าแบบคนที่ฉีดไปแล้วเข็มแรกเข็มที่2ก็จะมีอัปเดตให้แน่นอนโชคดีที่ได้ฉีดแอสตราเซเนกาไปก็เลยวันนี้จะมาลองตรวจภูมิดูจากวิดีโอก่อนเนี่ยนะคะที่ปาบอกแล้วว่าปาไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลยเกี่ยวกับอาการข้างเคียงใดๆไม่มีเป็นไข้ไม่อะไรทั้งนั้นแบบปวดหัวนิดหน่อยเท่านั้นเลยนะก็เลยจะมาลองดูเลยว่าคนที่เขาบอกกันว่าไม่มีผลกระทบอะไรอ่ะจะไม่มีภูมิขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้ป้ามีชุดเทสนะคะเป็นอันนี้เข็มนะคะอันนี้เข็มเอาไว้เจาะที่ปลายนิ้วแล้วก็หยดเลือดเข้าไปในตัวเทสเตอร์ตรงนี้นะคะอันนี้คือน้ำยาที่จะหยดไปหลังจากที่เราหยดเลือดลงไปแล้ว1 หยดก็พอนะคะแล้วก็อันเนี้ยต้องหยดลงไป2หยดก็คือมันมีน้อยมากอะแต่ว่ามัน2หยดพอดีแหละเดี๋ยวเราจะลองตรวจดูเลยว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือเปล่านะคะวิธีตรวจเริ่มต้นนะคะก็จะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนล้างให้สะอาดทั้ง2มือไปเลยละกันเอาเป็นว่า2มือละกันนะคะล้างไปเลยฉีดแอลกอฮอล์เลยนะคะล้างให้มือสะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะขออนุญาตแกะอันนี้ก่อนตัวเทสเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราเจ็บนิ้วแล้วเราแกะไม่ได้ขออนุญาตแกะตัวเทสเตอร์ก่อนนะคะในนี้ก็จะมีแผ่นเทสอันนึงแล้วก็มีกันชื้นอ่ะโอเคเราก็จะวางไว้ข้างๆก่อนนะคะอันนี้มันจะเป็นช่องที่เอาไว้หยดเลือดลงไปพร้อมกับน้ำยานะคะแล้วก็จะมีตัว C ตัว T นะคะเป็นคอนโทรลไลน์นะคะกับเทสไลน์นะคะ C ก็คือคอนโทรลไลน์ใช่ไหมT ก็คือเทสไลน์นะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นจะต้องขึ้นทั้ง2ขีดแต่ถ้าไม่มีจะขึ้นแค่ขีดเดียวอันนี้คือน้ำยานะคะที่จะต้องหยดไปเริ่มแรกเราจะต้องแกะอันนี้ก่อนอันนี้คือเข็มแบบสปริงใครเคยไปโรงพยาบาลตรวจเลือดเจาะปลายนิ้วเงี้ยก็จะรู้ดีนะคะวิธีทำก็คือแกะตรงนี้ออกมาบิดตรงนี้ออกมานะคะหัวขาวๆนี้ออกมาแล้วก็เวลาใช้เราก็จะกดตรงนี้แล้วมันก็จะมีสปริงเด้งออกมาเจาะนิ้วเรานะคะเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้อันไหนเดี๋ยวปาจะเจาะด้วยมือขวาเจาะที่นิ้วซ้ายมือซ้ายนะคะเป็นเอานิ้วอะไรดีอะเอาอะไรดีวะเครียดเลยเนี่ยต้องเจาะเองรู้สึกกลัวโอเคเอาเป็นนิ้วกลางแล้วกันเดี๋ยวปาจะต้องกดให้สปริงมันดันออกมานะคะเฮ้ยเจ็บแน่เลยทำไมนิ้ววะกลัวปอดแหกเฉยอ่ะเอาก็เอา1 2อ้าวชิบหาย
เออกลัวเอาวะเอาวะเอานิดเดียวอ้อเออไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าที่คิดนะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องบีบเลือดลงไปในนี้นะกรีดเลือดทำไมเลือดฉันไม่ค่อยออกมาทำยังไงดีเขาบอกว่าเอาแค่หยดเดียวนะพยายามเค้นเลือดออกมานะคะเลือดออกมาแล้วนะแค่หนึ่งหยดเท่านั้นเธอหยดลงไปเอาหยดใหญ่ๆเลยแล้วกันทำไมมันไม่หยดอ่ะชิปโป่งเฮ้ยยากอ่ะยากกว่าที่คิดเชี่ยไม่เข้าอีกโอเคหลังจากที่หยดเลือดลงไปแล้วนะคะเราจะต้องแกะอันนี้เอากรรไกรเอากรรไกรมาตัดละกันหยดเลือดลงไปแค่หยดเดียวนะแล้วก็หยดน้ำยาลงไปต่อเลยเอากรรไกรตัดนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยชึบหยดลงไปเลยหมดเนี้ยแหละมันให้มาแค่เนี้ยนิดเดียวหยดไปเถอะอย่าทำหกนะเอ้าไม่ลงโว้ยทำไมไม่ลงสิอย่าทำหกนะถ้าทำหกเราจะต้องเสียอันนี้ไปเด้อทำไมมันไม่ออกมาจากในนี้อ่ะทุกคนเอ้าหยดเดี๋ยวเราจะหยดอันนี้ลงไปเอาลงไปแล้วลงไปแล้วตอกตอกหน่อยแล้วกันแล้วก็ต้องรอ15นาทีนะคะหลังจากที่เราหยดตัวเทสเตอร์ลงไปแล้วนะคะน้ำยาเทสอะเฮ้ยมันไม่ออกจริงวะทำไมมันไม่ออกมาเออนี่ไงมันออกแล้วมันออกแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนมันวิ่งทุกคนขออนุญาตใช้มือถือแล้วกันนะเพื่อที่แบบอันนั้นจะได้อยู่อย่างนั้นไปวิดีโอเร็วนี่มันกำลังวิ่งแล้วนะคะต้องรอประมาณ15นาทีนะถึงจะรู้ว่าแบบมันผลมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะอ่ะทีอย่างเงี้ยเลือดไหลที่นิ้วไม่หยุดเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าผลมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นแหละเห็นไหมมันเป็นจางๆอ่ะขึ้นแต่ค่อนข้างเอาเป็นว่าน้อยแล้วกันนะหลังจากดูแล้วแต่อาจจะต้องรอครบ15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครบ15นาทีแล้วอะภูมิคุ้มกันจะขึ้นหรือเปล่านะเลือดออกเพื่อนบอกว่าอันนี้ที่ให้มาก็คือเอาไว้ซับเลือดและน้ำตาถ้าภูมิไม่ขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนหยุดเลือดห้ามเลือดเราไว้ก่อนอันนี้ก็คือแบบเป็นแอลกอฮอล์แพดนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครไม่ได้มีสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ใช้แพดอันนี้ก็ได้เฮ้ยแต่ว่าไม่แย่นะภูมิก็ดูขึ้นอยู่แต่ว่ามันเป็นขีดจางๆอ่ะเหมือนเราตรวจท้องแต่ว่ามันจางอ่ะโควิด19แนบเฮ้ยไม่แย่ดูเหมือนจะขึ้นนะทุกคนอีสปริงนั่นทำเราปอดเหมือนกันนะแต่ว่าผลไอ้วัคซีนเทสเนี่ยปอดกว่าว่าจะขึ้นหัวนี่หลังจากฉีดเพื่อนอ่ะฉีดเพื่อนปานะคะฉีดโควิดไอ้วัคซีนซิโนแวคไปปรากฏว่านางไม่มีภูมิเลยเว้ยทุกคนหลังจากผ่านไปแบบฉีดครบแล้วด้วยนะเพราะว่านางเป็นแบบสายทางแบบเมดิคอลนะคะเป็นแบบเป็นเภสัชกรนางก็ได้ฉีดใช่ป่ะแต่นางอ่ะบังเอิญได้ฉีดซิโนแวคปรากฏว่าภูมินางไม่ขึ้นเลยก็เราได้แอสตรา1เข็มแต่ว่าเราอ่ะก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าผลเทสของเราจะเป็นยังไงเว้ยแต่ว่าเจ็บเหมือนกันนะไออันเนี้ยไอเข็มที่แทงๆอ่ะไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะคะทุกคนอันนี้แบบเป็นขยะติดเชื้อนะต้องแบบไปทิ้งให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีเข็มมีอะไรด้วยโอเคนะคะหลังจากเวลาผ่านไปแล้วปาคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะก็คือปรากฏว่าหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาไป1เข็มในระยะเวลา1เดือนนะคะหลังจากใช้ที่ตรวจเทสอันนี้นะคะปรากฏว่าปาเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะเนื่องจากปรากฏเป็น2ขีดนะคะแปลว่าคนที่ไม่ได้มีผลอาการข้างเคียงไม่ได้ปวดหัวไม่ได้เป็นไข้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะก็สามารถมีภูมิคุ้มกันขึ้นได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นว่าแบบจะต้องมีผลเอฟเฟกต์เท่านั้นร่างกายถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยภูมิเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันเนี้ยปาบอกให้ว่าสำหรับตัวปานะคะก็มีภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาไป1เข็มแล้วแม้ประกันจะเทเราวัคซีนแอสตราก็ไม่เทนะคะสามารถทำให้เรามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้แต่ว่าไอ้ตัวเทสเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ต้องไปตรวจที่แบบโรงพยาบาลที่เขาสามารถตรวจมีเทคโนโลยีตรวจภูมิคุ้มกันตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็แค่บอกเฉยๆว่ามีภูมิขึ้นหรือไม่มีภูมิขึ้นเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามหาดูกันเอาละกันนะคะอาจจะแบบทำออกมาขายเร็วๆนี้หรือว่าอะไรก็ตามเร็วๆนี้แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เริ่มจะทำแบบแอนติเจนเทสก็คือแบบตรวจโควิดที่บ้านโดยการแยงโพรงจมูกเองแล้วก็ใส่เทสใส่น้ำยาแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ไว้ตรวจภูมิอันที่ตรวจโควิดเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสปาก็อาจจะมารีวิวให้ดูแต่ว่าพอดีช่วงเนี้ยที่ร้านเพื่อนก็คือไม่ได้มีขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมาแค่อันเดียวก่อนเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแบบคนต้องการเยอะตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าปรากฏว่าเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นแน่นอนนะคะก็ปลอดภัยหายห่วงละกันแต่ว่าเมื่อกี้ปอดเกือบแหกเหมือนกันนะตอนต้องแทงนิ้วตัวเองเนี่ยมันก็แบบใจมันไม่ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยประกันก็เทวัคซีนก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้สำหรับคนที่ได้แล้วก็คือแบบดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะอันนี้ปาก็ได้มาจากในหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานของภาคการศึกษาก็เลยได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังรออยู่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดวัคซีนที่ป้องกันได้จริงๆอาจจะป้องกันแบบว่าไม่ให้เราเป็นหนักหรือว่าป้องกันการตายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนได้วัคซีนที่มีคุณภาพหวังว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนได้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าแบบทำแคมเปญว่าแบบถกแขนเสื้อเพื่อชาติทุกคนก็อยากจะถกแขนเสื้อให้มึงฉีดทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีให้ฉีดไงเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยประชาชนคนธรรมดาก็คือยังรอคิวอยู่เลยก็หวังว่าอย่าโมโหไปนิดนึงก็คือหวังว่ารัฐบาลอ่ะจะจัดการวัคซีนให้ได้เร็วกว่านี้แล้วก็จัดการโควิดให้ได้ดีกว่านี้หากทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะปาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับท่านที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพถ้าท่านใดที่จองวัคซีนไว้เป็น mRNA นะคะก็ขอให้ได้โดยเร็วนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องเรานะคะวันนี้ป้าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย